สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะค่ะเนาะเสาร์c'est quoi de vrai aujourd'hui oui วันเสาร์ที่20เนาะค่ะเนาะเดือนมิถุนาถามโนเอเพราะว่าโนเอเพิ่นนับวันเกิดเพิ่นวันเกิดเพิ่นวันที่27มิถุนาเนาะค่ะเพิ่นก็นับว่ามื้อนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจังซี่นะตรงถามเราเราสิรู้วันที่เนาะค่ะวันน้ําก็สิไปเฮ็ดบ้านเนาะค่ะเนาะน้ํามื้อนี้น่าจะไปเฮ็ดบ้านตอนนี้น้ํามาแวะพักซื้อน้ํากินอยู่ลิดเดิลเนาะค่ะเนาะค่ะใกล้ๆกับบ้านน้ําเนาะค่ะมาซื้อของพร้อมซื้อเล็กซื้อซื้อเล็กซื้อค้างมื้อนี้สิเฮ็ดเขาเอิ้นว่าอีหยังผนังบ่ค่ะอ่ะครับจะลงสิจบเลยเพิ่นว่าผนังสิขุดแล้วก็เฮ็ดก่อผนังขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าบ้านน่ะมันเอ็นบ้านหลังนั้นมันเอ็นเอาก็ต้องซ่อมแซมก่อนเนาะค่ะบัดนี้เบิ่งมือน้ําเจ็บเนาะค่ะน้ําเจ็บข้อมือก็เลยดามไว้ซะก่อนแต่ว่าพอเฮ็ดงานน้ําก็จะเอาออกเนาะค่ะเนาะก็มันมือน้ําสิเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นเส้นประสาททับอีหยังสิล่ะแล้วมันจะเป็นคล้ายๆอ่ะมันจะเป็นก้อนขึ้นมาน้ำเขาเอิ้นน้ำอีหยังเนาะน้ำจำบ่ได้น้ำเป็นดูเนาะค่ะน้ำเป็นดูถ้าน้ำใส่คอมือหลายนี่น้ำจะเป็นเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็น้ำจะต้องทุบให้มันแตกเนาะค่ะต้องบอกว่าเจ็บๆเนาะค่ะตอนทุบให้มันแตกหรือว่าต้องบี้ต้องเฮ็ดให้มันแตกเนาะค่ะพอเฮ็ดให้มันแตกแล้วมันสิเศร้าเจ็บเนาะค่ะเนาะมันก็สิเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นแล้วก็หายสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเอ้าวันนี้ก็ไปเฮ็ดบ้านน้ําน้ําอีกเนาะค่ะเนาะก็บ่ค่อยได้เห็นน้ําเฮ็ดวิดีโอเท่าใดน้ําก็ยากคือว่านั่นน่ะเว้าหลายก็ขี้คร้านเว้าเนาะค่ะยากนี่ยากก็ทั้งยากทั้งเมื่อยเนาะมื้อน้ําสิพักแต่ว่าสามีน้ําต้องไปเฮ็ดเวียกคือเก่าเนาะค่ะไปเฮ็ดไปเฮ็ดเค้าเอิ้นว่าไปเฮ็ดเตาผิงเนาะค่ะจะเข้าหน้าร้อนแล้วเฮาเฮ็ดเตาผิงสร้างเตาผิงไม้ให้ลูกค้าเนาะค่ะแล้วก็อันหน้าหนาวเขาเจ้าสิได้ใส่เลยเนาะค่ะเนาะอ่ะน้ําบ่ได้ไปเนาะค่ะน้ําบ่ได้ไปสามีบ่ให้ไปเพราะว่าสามีน้ําเจ็บข้อมือเราเลยว่าให้พักเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์น้ําก็เฮ็ดงานแล้วก็เช้าก็มาซอยสามีเฮ็ดเวียกบ้านอาทิตย์บ่ได้พักได้ค่ะแต่ว่าน้ําต้องไปทําความสะอาดบ้านต้องไปซักผ้ารีดผ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะกันนั่นแหละค่ะกะอ้าวไปเบิ่งนะว่ามื้อนี้น้ําสิเฮ็ดหยังแน่น้ำจะมาขุดนะคะสิเฮ็ดสิเทปูนสิเฮ็ดค้านเนาะค่ะเฮ็ดค้านนี่ภาษาฝรั่งเศสเขาสิเอิ้นว่าฟองดาชองเนาะค่ะฟองดาชองก็สิเฮ็ดเทค้านจะเห็นเนาะค่ะว่าบานน้ำมันพองออกมาเขาต้องแก้ไขโดยด่วนเนาะค่ะบ่ซั่นบานสิพังเนาะค่ะเนาะก็คือบานเก่าเนาะค่ะต้องบอกว่าคือบานเก่าอ้าวโอเคค่ะ10 ไหน Makita Et tu fais et le fer, tu le tapes, il rentre. Ah, il faut percer la même taille.
มันคือเมื่อพยายามเราซื้อนะคะของมากิตานะคะของแพงของแพงแต่ว่าคุณภาพดีนะคะกระตันใส่ได้โดนนะคะบางลังมีลงเขาก็ยังใส่ได้อีกก็ยี่สิบสามสิบปีเนาะค่ะเนาะแม่นเขาซื้อแพงกระซังเนาะก็คือเขาซื้อของถูกใส่ได้บ่ถึงเดือนตาวีจุ่มเลยครับตู้ตาวีดีตู้ตาวีก็คือใส่ตลอดชีวิตนะคะใส่ตลอดชีวิตอันนี้บัดนี้พวกน้ำกระติจอรูดแต่แรกว่าสิเฮ็ดอันเป็นขุดข้านเนาะค่ะทีนี้มันมีข้านอยู่แล้วมันเป็นซีเมนต์พวกน้ำก็ได้จะก็เลยจะเจาะเฮ็ดใส่เล็กเอาเนาะค่ะใส่เล็กเพราะว่าเนี่ยล่ะอาจจะไปดำบานที่มันพองออกมาเนาะค่ะเนาะประสานมันสีถล่มเนาะค่ะเนาะอ่ะตอนนี้นะพ่อนางก็จะเจาะรูแล้วก็เฮ็ดนะซื้อเล็กตรงนี้มากเนาะก็สิมาตัดแล้วก็สิมาเสียบเนาะค่ะนะอ่ะเดี๋ยวเบิ่งกันต่อไปเนาะค่ะเนาะC'est coupé à une moitié. Moitié? Ouais. En fait, tu pas une moitié, mais tu laisses 4. 4 trous. 1, 2, 3, 4. Tu coupes après le quatrième. Ok, qui est 4 trous pleins. Tu coupes ici. Tu coupes ici? Ok, ça va. Ferme-le. Thank you.
ค่ะตอนนี้ก็จะทุ่มแล้วล่ะสามทุ่มกว่าแล้วเนาะค่ะสามทุ่มกว่าน้ำพึ่งแล้วจากเขตจากเขตเฮียนเนาะค่ะแล้วก็แวะซื้อแมคโดเนาะค่ะเนาะหิวเข่าเมื่อยกับเมื่อยเนาะค่ะเนาะอ้าวมื้อนี้น้ำก็สิกินแมคโดเนาะค่ะกินอีหยังที่มันง่ายๆเนาะค่ะเนาะพ่อให้กินยาขี้คันนิดเนาะกินเนาะค่ะเนาะกินแมคโดกับพ่อแล้วก็อ้าวมื้อนี้ก็ไปเฮ็ดบ้านน้ำน้ำอีกเนาะทุกวันเสาร์เนาะค่ะเนาะก็ไปเฮ็ดบ้านกับน้ำเนาะค่ะกะมื้อนี้น้ำกะสิขอจบขอลาไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็พอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ